มาดูเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับขออภัยนะหัวผมไม่ได้เปลี่ยนที่จริงมันเป็นเกี่ยวลืมเปลี่ยนหัวเป็นการศึกษาภาคบังคับนะครับครับผมตัดนี้ออกเป็นการศึกษาภาคบังคับครับการศึกษาภาคบังคับนะครับดังนั้นในประเด็นของการศึกษาภาคบังคับเนี่ยมีอะไรบ้างนะครูครับประเด็นแรกนะครับก็คือเกี่ยวกับมาตราที่2โดยมาตราที่2เนี่ยผมมักจะพูดเสมอเลยว่าให้ดูที่วันบังคับใช้วันบังคับใช้เนี่ยเราจำแค่วันบังคับใช้แค่วันเดียวครับนะครับนั่นก็คือ1มกราคม2546นั่นเองพอเราจำวันบังคับใช้ได้เนี่ยเป็นไงครับเราก็จะรู้แล้วว่าวันประกาศคือวันอะไรนะครับเพราะวันประกาศเนี่ยจะก่อนวันบังคับใช้1วันครับก็ตอบเลยนะฮะว่าวันประกาศคือวันที่31ธันวาคม2545อย่าลืมเปลี่ยนตัวพศนะฮะเหมือนข้อสอบอาชีวะบอกว่าเลยครับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภายใน30ธันวาคม2564และจัดสอบในวันที่30มกราคม2564นะฮะประกาศชื่อยังไม่ได้ประกาศเลยครับเพราะว่าธันวา64มันยังมาไม่ถึงใช่ไหมแต่ว่า30มกราคม64มันผ่านไปเรียบร้อยแล้วแต่สอบไปแล้วนะครับเพียงแค่เลยครับไม่ได้เปลี่ยนพศเนาะเราก็คิดว่าเอ้ยมันเปลี่ยนเดือนไปนะฮะไม่คิดว่าธันวามันจะเดือนสุดท้ายเนี่ยก็ไปลืมไปเปลี่ยนพศซะนะครับมันผิดพลาดแค่เปลี่ยนพศนะครับหลายคนก็จับจ้องดูเนาะโอเคครับแค่นี้แหละเนื้อหาแรกของเรานะครับเกี่ยวกับวันบังคับใช้ที่เราจะดูดังนั้นข้อสอบก็เลยถามเลยครับข้อที่1ครับมาดูข้อสอบพร้อมกันขอบคุณ333คนนะฮะที่ชมสดๆไปพร้อมกันเลยนะครับข้อที่1ครับดูข้อกฎหมายเทคนิคของการทำข้อสอบกฎหมายเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ที่การฟังมากๆนะฮะเพราะว่าตัวกฎหมายเนี่ยในการเขียนตามพรบนะครับตามตัวกฎหมายที่เขียนออกมาเนี่ยเขาเขียนอย่างไรอะครับมันไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงในห้องสอบฉะนั้นมันจะเปลี่ยนแปลงได้มันต้องประกาศออกมาให้ชัดเจนนะครับดังนั้นเมื่อมันไม่ได้ประกาศมันเขียนยังไงก็ต้องใช้แบบนั้นครับดังนั้นเน้นฟังมากๆนะครับแล้วก็เน้นในการฝึกทำข้อสอบมากๆทำได้แน่นอนครับสำหรับตัวกฎหมายนะครับไม่ต้องมาแบบว่าโหใจจดใจจ่อมันมากมายเลยแค่เรียนรู้และทำความเข้าใจแบบนี้ในช่วงเวลาที่ขับรถเดินทางอะไรต่างๆก็ได้นะครับพวกนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยประหยัดในการอ่านหนังสือได้ง่ายขึ้นนะครับข้อที่1ตอบมาแล้วนะครับโดยข้อ1ถามว่าพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับปี2545เนี่ยเกิดจากกฎหมายในข้อใดนะครับดังนั้นการเกิดก่อนเนี่ยไม่ใช่ปี45และไม่ใช่60ครับการเกิดก่อนก็คือปี34กับปี42แน่นอนแต่ตัวการศึกษาภาคบังคับจะเกิดได้จากอะไรครับในส่วนของพรบการศึกษาแห่งชาติปี2542ในส่วนของมาตรา17นั่นเองนะครับมาตรา17ของพรบการศึกษาแห่งชาติเนี่ยจะพูดถึงพรบการศึกษาภาคบังคับนะครับว่าเด็กนะครับตั้งแต่ชั้นไหนถึงชั้นไหนครับที่ต้องเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับมันมีคีย์เวิร์ดอยู่เนาะนะครับแล้วใช้เวลากี่ปีอะไรต่างๆแบบนี้นะครับดังนั้นตัวที่ทำให้เกิดในส่วนของพรบการศึกษาภาคบังคับมาเนี่ยนั่นก็คือในส่วนของพรบการศึกษาแห่งชาติปี42ครับนะข้อที่2ครับข้อนี้ถามถึงอะไรครับวันบังคับใช้ครับโดยข้อที่2ถามว่าพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับปี2545เนี่ยมีผลบังคับใช้เมื่อใดครับมีผลบังคับใช้เมื่อใดนะฮะผลครับบังคับใช้เมื่อไหร่ครับเราจำเลยครับวันที่เลยครับสำหรับผลบังคับใช้วันที่1มกราคม2546ครับในข้อคอควายนั่นเองนะครับแต่ถ้าถามวันประกาศล่ะวันประกาศก็คือประกาศก่อน1วันวันประกาศก่อนวันที่1มกราคม2546ใช่ไหมครับดังนั้นก็คือวันที่31ธันวาคม2545นั่นเองดังนั้นข้อสอบถามตัวไหนนะครับถามวันบังคับใช้ก็ตอบ1มกราคม46ได้คะแนนไหมได้ถ้าข้อสอบถามวันประกาศเรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องประกาศก่อน1วันเพราะเราจำ1มกราคม46ได้คำตอบก็คือ31ธันวาคม2545ดังนั้นก็ต้องเป็นนะครับดูดีๆว่าคำตอบถามบังคับใช้ตอบคอควายไปนะถ้าถามประกาศตอบ31ธันวา45นั่นเองนะครับ ไปข้อที่4ครับข้อที่4ข้อที่4จะพูดถึงคำนิยามนะครับมีหลายตัวเลยที่เกี่ยวข้องกับตัวข้อสอบนะครับโดยการศึกษาภาคบังคับครับการศึกษาภาคบังคับคือการศึกษาชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่9ตรงเนี้ยความหมายของมันพูดถึงอะไรครับพูดถึงชั้นปีนะครับชั้นปี1ถึงชั้นปี9นะชั้นปี1ถึงชั้นปี9นะครับไม่ได้พูดถึงชั้นประถมอะไรเลยนะครับแต่ถ้าเป็นการพูดถึงป.1 ถึงม.3 ตรงนี้เป็นการพูดถึงระดับการศึกษาครับระดับชั้นนั่นเองว่าอยู่ชั้นป.1 ถึงม.3 ถ้าพูดถึงระดับการศึกษานะแต่ถ้าเป็นคำนิยามตามความหมายเนี่ยเขาใช้คำว่าการศึกษาชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่9ของการศึกษาขั้นพื้นฐานครับตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาตินั่นเองนะครับนั่นคือการศึกษาภาคบังคับนะประเด็นต่อมาเรื่องของสถานศึกษาสถานศึกษาก็คือสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับอะครับนั่นแหละคือสถานศึกษามาดูประเด็นของผู้ปกครองนะฮะผู้ปกครองคืออะไรครับคือบิดามารดาหรือบิดาหรือมารดานะครับที่ใช้อำนาจปกครองหรือปกครองตามใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครองครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์รวมถึงบุคคลที่เป็นไงครับเด็กอยู่ด้วยซึ่งมาอยู่เลยครับมาอยู่ด้วยประจำหรือมารับใช้การงานก็ถือว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นใครครับเป็นในส่วนของผู้ปกครองนั่นเองนะครับเด็กครับนี่เลยนี่ก็ออกข้อสอบนะครับเด็กคือย่าง7จนถึงย่าง16นั่นเองย่าง7จนถึงย่าง16ครับนั่นคือในส่วนของเด็กพรบการศึกษาภาคบังคับยกเว้นว่าเด็กนั้นสอบได้เท่าไหร่ครับสอบได้ชั้นปีที่9ของการศึกษาภาคบังคับนะครับดังนั้นประเด็นตรงนี้ออกข้อสอบนะครับต่อมาพูดถึงในส่วนของอะไรครับพูดถึงในส่วนของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานความหมายก็คือคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาตินั่นเองนะครับประเด็นต่อมาครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคืออะไรครับก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาหรือโรงเรียนนะครับอยู่ในสังกัดนะก็คือมันเจาะไปหาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็มีสถานศึกษาอยู่ในสังกัดอยู่แล้วอย่างน้อยก็เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใช่ไหมครับหรือบางที่นะครับอปท.สามารถจัดการศึกษานะครับในระดับ1ระดับใดก็ได้นะครับอาจจะมีโรงเรียนที่เป็นเตรียมความพร้อมอนุบาลประถมมัธยมหรือมหาวิทยาลัยได้หมดเลยนะครับประเด็นต่อมาครับรัฐมนตรีหมายถึงรัฐมนตรีผู้รักษาการนั่นก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในนั้นตัวรัฐมนตรีที่เป็นผู้รักษาการเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นพรบครูเนี่ยเขาให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้รักษาการดังนั้นรัฐมนตรีเจ้าสังกัดก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอยู่แล้วนะครับนี่คือประเด็นคำนิยามคร่าวๆครับในส่วนของพรบการศึกษาภาคบังคับขอบคุณ405ท่านนะฮะที่ชมสดไปพร้อมกันนะขณะนี้แปลว่าความพร้อมของน้องๆทุกคนเนี่ยณวันนี้ตั้งใจเต็มที่แล้วที่จะต้องสอบให้ได้สอบให้ติดนะครับโอเคยังไงที่เข้ามารับชมกันนะครับยังไงก็ฝากเลยนะฮะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเลยนะครับเพื่อที่จะเพื่อนๆเราจะได้ไม่พลาดเดี๋ยวเพื่อนบอกว่าอ้าวไหนบอกมึงไม่อ่านนะฮะ นะครับมึงซุ่มติวเหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับชวนเพื่อนกันมาครับความสำเร็จจะต้องเกิดขึ้นด้วยกันนะฮะเวลาไปบรรจุไปอย่างเงี้ยมันจะได้มีเพื่อนครับพอมีเพื่อนแล้วมันจะสนุกสนานนะครับเหมือนผมครับมีเพื่อนน้อยนะฮะ ก็มีเพื่อนคนเดียวอะไรเงี้ยอยู่คนละโรงเรียนกันอะไรเงี้ย เวลาความสุขนะครับครูครับเวลาเรามีความสุขนะเราไม่เคยคุยกันหรอกครับ เพราะมันต่างคนต่างสุขแต่เมื่อเวลาทุกเมื่อไหร่นะฮะโทรหากันทันทีนะฮะนะครับเราจะเปลี่ยนบทบาทการเป็นผู้รับฟังเป็น listener นะฮะกับเป็น speaker นะ เป็นผู้พูดหรือเป็นผู้ฟังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะครับโทรทีฮะเป็นชั่วโมงครับเพื่อฟังมันระบายนะฮะว่าปัญหาเจออะไรบ้าง เห็นไหมว่ามีเพื่อนอ่ะมันดีนะฮะนะฮะก็อยู่มาบรรจุพร้อมเดียวกันรุ่นเดียวกันเนี่ยดีมากเลยแต่นี่เพื่อนผมก็แซงผมไปแล้วนะครับแซงในส่วนของวิทยาฐานะกับการศึกษาต่อนะครับเดี๋ยวค่อยตามมันไปนะครับ เรามามุ่งหวังเอาทั้งติวก่อนนะครับข้อที่3ครับประเด็นข้อที่3ถามว่าข้อใดคือความหมายของการศึกษาภาคบังคับดังนั้นแปลว่าถ้ามันถามความหมายเนี่ยมันถามคำนิยามครับถ ถามคำนิยามดังนั้นคำนิยามไหนต้องดูที่ความหมายของตัวกฎหมายบอกเลยนะต้องดูที่ความหมายของตัวกฎหมายนั้นๆนะไม่ใช่จะคิดเองเดาเองนะครับว่าโอ้มันต้องใช่มันต้องเป็นแบบนี้นะครับอย่าคิดเองนะดังนั้นในความหมายของการศึกษาภาคบังคับเนี่ยมันพูดถึงอะไรครับพูดถึงการศึกษาชั้นปีนะครับชั้นปีข้อนี้มันพูดถึงอะไรครับชั้นประถมศึกษาปีที่1กับมัธยมศึกษาปีที่3ครับตรงนี้พูดถึงป.1 ถึงม.3 ตรงนี้มันพูดถึงระดับชั้นนะครับซึ่งในตัวความหมายเนี่ยจริงๆมันกล่าวถึงนี้ไหมไม่กล่าวนะครับมันไม่ได้กล่าวถึงส่วนนี้นะแต่อันนี้พูดถึงชั้นปีนะตรงเลยครับพูดถึงชั้นปีตามความหมายเลยแต่มันพูดถึงปีที่ไหนครับปีที่1ถึงปีที่6ครับนะดูข้อต่อไปปีที่1ถึงปีที่9ปีที่1ถึงปีที่12เห็นไหมครับเราเขียนตัวเลขจะได้เข้าใจมากขึ้นปีที่1ถึง6ถึง9ขออภัยแล้วก็ปีที่1ถึง12เห็นไหมนะดังนั้นตัวความหมายจริงๆเนี่ยมันใช้ปีเลยครับชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่9ดังนั้นคำตอบคือข้อคอควายนะครับแต่ผมว่าบางคนอาจจะหลงประเด็นไปหาเป็นข้อกอไก่ก็ได้นะว่ามันคือการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มันก็เรียนป.1 ไปจนถึงม.3 ไงครับแต่อันนั้นมันพูดถึงระดับชั้นโอเคไหมดังนั้นเขาถามความหมายก็ต้องย้อนไปดูในส่วนของข้อกฎหมายว่าความหมายของข้อกฎหมายเนี่ยเขาพูดถึงอะไรนั่นคือการศึกษาชั้นปีที่1ไปจนถึงชั้นปีที่9ของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติแบบนี้นะครับไปข้อที่4ครับข้อที่4ถามถึงการจัดการศึกษาภาคบังคับเนี่ยใช้เวลากี่ปีทุกข้อเนี่ยเป็นประเด็นของตัวข้อสอบหมดเลยนะครับทุกข้อเนี่ยเป็นประเด็นของตัวข้อสอบหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกอไก่จำนวน9ปีนะครับขอไข่จำนวน12ปีคอควายจำนวนไม่น้อยกว่า9ปีหรืององูจำนวนไม่น้อยกว่า12ปีถ้าพูดถึงจำนวนปีของเรื่องการศึกษาผมตัดนะครับให้ก่อนเลยคือจำนวนไม่น้อยกว่า9ปีเนี่ยไม่มีแต่จำนวน9ปี12ปีและไม่น้อยกว่า12ปีเนี่ยมีครับเป็นคำตอบนะครับบางคนบอกว่าพุ่งไปกอไก่เลยนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะเสริมจากกฎหมายนะครับให้ทุกคนยึดตามข้อกฎหมายห้ามยึดครับ1ห้ามยึดตัวเองว่าฉันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นและผู้เบิกบานไม่ได้ครับนะครับไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับเนาะ2ครับเราจะไม่ยึดตัวเองนะครับจากการที่เราดูจากโรงเรียนของเราจะไม่ยึดจากโรงเรียนของเราครับว่าโรงเรียนของเราถูกต้องและสิ่งที่เราเคยเห็นเคยดูมาถูกต้องแล้วไม่เอาครับดังนั้นให้ยึดตัวกฎหมายเขียนอย่างไรใช้อย่างนั้นดังนั้นข้อนี้การศึกษาภาคบังคับใช้เวลากี่ปีนั่นคือ9ปีครับคีย์เวิร์ดของมันคืออะไรครับคีย์เวิร์ดของมันก็คือย่าง7จนถึงย่าง16ครับอันเนี้ยคีย์เวิร์ดของมันย่าง7จนถึงย่าง16เป็นเรื่องของการจัดการศึกษาภาคบังคับถ้าจำนวน12ปีจำนวน12ปีมาจากอะไรครับรัฐธรรมนูญไทยปี60ฉะนั้นรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยพูดถึงรัฐครับรัฐเป็นไงครับจัดการศึกษาภาคบังคับนะครับก่อนวัยเรียนนะครับถ้าเป็นของรัฐธรรมนูญนะมาตรา54เนี่ยก่อนวัยเรียนจนถึงภาคบังคับครับตรงนี้จะใช้เวลาเพียงแค่12ปีเท่านั้นดังนั้นเด็กครับต้องจบการศึกษาภาคบังคับซึ่งอาจจะไม่ต้องเรียนต่อในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นมัธยมศึกษาตอนปลาย4-5-6หรือปวช1-2-3ก็ได้เพราะรัฐครับบังคับมาเพียงนะฮะมาเพียงแค่การศึกษาภาคบังคับเท่านั้นส่วนคีย์เวิร์ดข้ององูตรงนี้จำนวนไม่น้อยกว่า12ปีตรงนี้จะเป็นเรื่องของการศึกษาแห่งชาติจำได้ไหมครับการศึกษาแห่งชาติที่พูดถึงสิทธิ์นะฮะเสมอกันเรื่องของอะไรครับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับขั้นพื้นฐานอยู่ในมาตราที่10ครับจำนวนไม่น้อยกว่า12ปีดังนั้นทุกข้อไม่ว่าจำนวน9ปีจำนวน12ปีและจำนวนไม่น้อยกว่า12ปีดูคีย์เวิร์ดดีๆว่าเขาถามอะไรถ้าเขาพูดถึงการศึกษาภาคบังคับตอบจำนวน9ปีถ้าเขาพูดถึงในส่วนของรัฐธรรมนูญไทยมาตรา54นั่นคือเด็กก่อนวัยเรียน เรียนจนถึงการศึกษาภาคบังคับนั่นคือเรียนชั้นอนุบาล1จนถึงม.3 ให้ตอบ12ปีแต่ถ้าถามว่าจำนวนไม่น้อยกว่า12ปีเนี่ยมันคือพรบการศึกษาแห่งชาตินะครับสำหรับสิทธิเสมอกันในเรื่องของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตราที่10จะต้องไม่น้อยกว่า12ปีก็แปลว่าเริ่มเรียนตั้งแต่อนุบาล1มาเลยจนถึงม.6 นั่นเองนะครับแบบนี้ต่อไปข้อที่5นะครับนั่นคือในส่วนของอะไรครับเด็กที่มีอายุตามข้อใดครับต้องเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับเด็กอายุตามข้อใดต้องเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับครับนะกอไก่ครับย่างเข้าปีที่7จนถึงย่างเข้าปีที่15ขอไข่ย่างเข้าปีที่8จนถึงย่างเข้าปีที่15ขอควายย่างเข้าปีที่7ครับไปจนถึงย่างเข้าปีที่16งองูย่างเข้าปีที่8จนถึงย่างเข้าปีที่16ครับซึ่งผมบอกเลยครับย่างเลยครับจำเลยนะครับนั่นคือคำว่าย่าง7จนถึงย่าง16เป็นคีย์เวิร์ดครับย่าง7ถึงย่าง16ย่าง7ถึงย่าง16นะครับตอบข้อคอควายนั่นเองถูกต้องครับมาอีกข้อวัดที่อะไรครับวัดที่ 60% กันมาดูซิ60% จะได้หรือไม่ได้นะครับมาเด็กที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับหมายถึงเด็กที่เรียนจบชั้นใดครับเห็นไหมครับตรงนี้พอเรารู้ประเด็นของการศึกษาภาคบังคับซึ่งมันก็ไม่ได้ยากเกินนะครับน้องครับเมื่อมันไม่ได้ยากเกินข้อสอบมันถามได้หลายแบบเลยไม่ว่าจะถามอายุถามความหมายหรือถามในส่วนของจำนวนปีหรือถามในส่วนของประเด็นชั้นที่จะจบถามได้หมดเลยเห็นไหมครับว่าถามอะไรได้บ้างดังนั้นการศึกษาภาคบังคับนั่นคือเรียนอนุบาล1ใช่ไหมครับเรียนไม่ใช่ครับการศึกษาภาคบังคับเนี่ยคือการเรียนป.1ครับขออภัยคือการเรียนป.1ไปจนถึงม.3ครับนี่คือพูดถึงการศึกษาภาคบังคับนะครับการศึกษาภาคบังคับจำนวน9ปีฉะนั้นปีสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับเนี่ยก็คืออยู่ในส่วนของระดับชั้นม.3 นั่นเองคำตอบก็คือข้อคอควายครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แต่ถ้าเป็นการที่เราเรียนจบชั้นป.6 เนี่ยเราจะเรียนจบในระดับของประถมศึกษานะครับนะถ้าเป็นป.6 เนี่ยเป็นประถมศึกษาถ้าเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เนี่ยจะเป็นในส่วนของการศึกษาขั้นพื้นฐานครับหรือมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับตรงนี้นะครับเนาะดังนั้นเราจะได้รู้ว่าอ๋อจบป.6 เป็นระดับประถมนะจบม.3 คือการศึกษาภาคบังคับนะจบม.6 คือขั้นพื้นฐานหรือมัธยมศึกษาตอนปลายนั่นเองนะครับประเด็นต่อมาครับข้อที่7ครับข้อที่7ถามถึงอะไรครับเด็กที่เกิดปี2564เข้าเรียนปีใดก็แปลว่าเด็กคนนี้คลอดออกมาอูแว่ฮะ นะครับเสียงคุณไหมฮะลูกผมเองนะฮะ นะฮะคลอดปี64ใช่ไหมครับจะเข้าเรียนปีใดก็แปลว่าเพิ่งคลอดใช่ไหมดังนั้นจะเข้าเรียนก็คือเข้าเรียนป.1 นะครับเพราะพูดถึงการศึกษาภาคบังคับนะก็เข้าเรียนป.1 นะดังนั้นก็คือการที่เราต้องบวก7เข้าไปดังนั้น64บวก7เข้าไปได้เท่าไหร่ครับนับนิ้วเลยนะครับ64ตั้งเลยครับ7 65 66นะครับ67 68 69 70 71ครับนะถ้าใครนับแบบนี้นะครับแล้วเรียนคณิตกับอาจารย์แก๊ปคงโดนตีฮะ นะครับแต่เรียนกับผมนะครับคุณนุ่มครับนะครับก็ไม่ยุ่งยากเลยจะนับอะไรก็ได้นะนิ้วเท้านิ้วมือนะครับหรือเส้นผมงอกได้หมดเลยนะฮะ ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเราเอาความชัวร์และแม่นยำแต่ถ้าเป็นของคณิตจริงๆของครูแก๊ปเนี่ยอาจารย์แก๊ปคงไม่ให้นับอะเขาคงมีวิธีการคิดนะครับเพราะว่าครูแก๊ปอยู่ส่วนของเอกคณิตอยู่แล้วนะฮะต้องหาวิธีการแบบว่าเฮ้ยมองยังไงแล้วออกยังไงอะนะครับเนาะแต่ผมเนี่ยยกนิ้วขึ้นมานับได้เลยนะโอเคไปข้อที่8ครับข้อที่8เนี่ยนั่นคือการพูดถึงอะไรครับพูดถึงเด็กที่เข้าเรียนครับอ้าวแปลว่าเด็กเนี่ยมาเข้าเรียนปีนี้เด็กคนนี้มาเข้าเรียนป.1 ใช่ไหมครับเด็กคนนี้มาเข้าเรียนป.1 อ่ะก็แปลว่าเขาต้องเกิดก่อนหน้านี้สินะต้องเกิดมาก่อนนะไม่ใช่มาเรียนก่อนแล้วค่อยเกิดนะ ต้องเกิดมาก่อนนั้นเกิดมาก่อนคืออะไรครับเกิดมาก่อนก็คือเป็นไงครับก็ต้องใช้วิธีการของการเลยครับลบ7ออกไปเห็นไหมก็เอา64ไปลบ7สินะครับตั้งลบเลยนะครับนั่นก็คืออะไรครับคำตอบก็คืออะไรเอ่ยก็คือข้อขอไข่ครับปี2557นั่นเองแปลว่าเด็กคนนี้ต้องเกิดปี57นะถึงจะเข้าเรียนชั้นป.1 ในปี2564ได้นะครับต่อมาครับ ข้อใดหมายถึงผู้ปกครองเด็กครับผู้ปกครองเด็กครับใครเป็นผู้ปกครองเด็กได้บ้างนะครับกอไก่บิดามารดาอันเนี้ยใช่แน่นอน2ครับขอไข่ครับบุคคลที่เด็กอยู่รับใช้การงานจากเมื่อสักครู่เนี่ยมีคำคีย์เวิร์ดนี้ไหมที่ผมพูดมีครับนะครับกับคอควายครับผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใช่ไหมครับใช่ครับดังนั้นแปลว่าทุกข้อเนี่ยเป็นในส่วนของผู้ปกครองเด็กตามพรบการศึกษาภาคบังคับปี45ทั้งหมดเลยในส่วนของพรบการศึกษาภาคบังคับเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมนะครับเนาะแต่ว่าอำนาจหน้าที่ใดที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็จะต้องเขียนใหม่นะเหมือนมาตราที่5โดยมาตราที่5เนี่ยมีน้องๆหลายคนสอบถามมาว่าในมาตราที่5พรบการศึกษาภาคบังคับเนี่ยเขียนไว้ว่าคณะกรรมการเขตไม่ใช่หรอคุณนุ่มทำไมถึงใช้เป็นคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพราะอะไรครับเพราะคณะกรรมการเขตตอนนี้มีไหมครับไม่มีเขตไม่มีคณะกรรมการเขตแล้วถูกยุบเลิกนะครับโดยนะฮะถูกยกเลิกโดยอะไรครับคำสั่งคสช 19/60 ที่ให้เกิดอะไรครับการปฏิรูปของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคเกิดขึ้นนะครับนั่นคือในส่วนของคปภดังนั้นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตก็เป็นของใครครับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนั่นเองดังนั้นมาตราที่5ครับจึงบอกว่าคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหรือเรียกตัวย่อว่ากสจ.จุดเนี่ยนะครับหรืออีกหนึ่งหน่วยงานครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะครับแล้วแต่กรณีนะครับว่าจะให้ลูกเรียนที่อยู่ในส่วนสังกัดไหนนะครับเป็นผู้เลยครับประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาครับรวมถึงการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อนะครับสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับครับให้ปิดประกาศครับปิดประกาศนะครับปิดประกาศไว้ที่3ส่วนด้วยกัน1เลยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับ2สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็3สถานศึกษาครับนี่คือ3ส่วนนะครับ3ส่วนครับนะครับแล้วต้องแจ้งเลยครับให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองทราบก่อนที่เด็กจะเข้าเรียนในสถานศึกษาเป็นเวลาอะไรครับไม่น้อยกว่า1ปีฉะนั้นในป้าตาตรงนี้มันมีข้อสอบอะไรบ้างผมจะชี้จุดให้เลยนะครับข้อสอบที่มันจะออกนะครับตรงนี้เลย1ครับ2ครับที่ถามถึงอะไรครับผู้ประกาศรายละเอียดเนี่ยตรงนี้จะถามประกาศรายละเอียดเนาะตัวต่อมาครับจุดที่3ที่จะออกข้อสอบคือจุดนี้เลยนะครับจุดนี้เลยจุดที่3ส่วนนี้เป็นจุดของการออกข้อสอบและจุดที่4ของการแจ้งหนังสือและเวลา5จุดด้วยกันที่ข้อสอบจะเอาไปออกนะครับดังนั้นน้องๆก็ดูได้เลยว่ามันมีจุดอะไรบ้างที่เป็นในส่วนของการออกข้อสอบ1คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2คำตอบนี้จะถามในส่วนของผู้ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนนะครับจุดที่3ที่พูดถึงสำนักงานเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาตรงนี้จะพูดถึงอะไรก็จะพูดถึงการปิดประกาศเมื่อมีการเลยครับประกาศแล้วปิดประกาศไว้ที่ใดดังนั้น3จุดนี้จะเป็นในส่วนของข้อคำถามข้อที่3ที่จะเอามาออกอาจถามเลยครับโดยเฉพาะกฎหมายเนี่ยมักถามใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรและถามอะไรครับถามใช่ไม่ใช่เป็นไม่เป็นดังนั้นจำตัวกฎหมายได้จำเนื้อหาได้ข้อสอบถามใครทำอะไรที่ไหนตอบได้ครับข้อสอบถามเป็นไม่เป็นตอบได้ครับนะแจ้งเป็นหนังสือนี่คือประเด็นที่4อาจจะถามว่าเป็นการแจ้งแบบไหนอะแจ้งด้วยวาจาไหมไปรษณีย์ไหมนะครับ EMS ไหมเนี่ยแจ้งเป็นหนังสือนะครับก่อนเข้าเรียนไม่น้อยกว่า1ปีนั่นเองนี่คือประเด็นทั้งหมดที่เป็นประเด็นของการออกข้อสอบได้หมดเลยนะครับโอเคมาดูข้อที่10กันใครครับใครมีหน้าที่ในการประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนครับใครประกาศครับกอไก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาขอไข่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคอควายคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดงองูเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานครับ4ตัวเลือกนี้ใครครับเป็นผู้ประกาศเมื่อสักครู่บอกเลยครับอยู่ประเด็นที่1กับประเด็นที่2 1คือกสจ.คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งคำตอบมีอะไรครับคำตอบมีในข้อคอควายคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนั่นเองนะครับแบบนี้เลยนะโอเค อีกส่วนครับของคอร์สสถาบันแต่ถ้าใครอยากได้ครบชุดทั้งหมดนี้เลยนะครับสำหรับคอร์สติวออนไลน์ก็จะมีของสถาบันยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นะฮะในราคา 1,499 บาทซึ่งตอนนี้เรากลับมาติวทุกวิชานะฮะซึ่งเป็นซีซั่นที่2นะครับซีซั่นที่2ก็จะมีวิทยากรทั้งหมด5ท่านด้วยกันนะครับกับโปรโมชั่น 1,499 บาทพร้อมในส่วนของหนังสือคู่มือนะครับทั้งหมด6เล่มด้วยกัน DVD 6 แผ่นแถมให้ไปด้วยนะครับตรงนี้ดูตารางเลยครับตารางที่เราติวกันซีซั่นที่2เนี่ยนะครับมันติวยังไงบ้างนะครับก็วันจันทร์นะจะเป็นอาจารย์เทพ 19:00 น.เป็นต้นไปนะครับวันอังคารวันนี้ครูตียังติวอยู่ในกลุ่มอยู่เลยครับครูตีเริ่มติว 19:00 น.แล้ววันอังคารเช่นกันผมก็จะเข้าไปในกลุ่มนะครับหลังครูตี 20:30 น.นะฮะยาวไปเลยครับเพราะผมจะติวกฎหมายวันละฉบับไปเลยก็จะยิงยาว 2-3 ชั่วโมงต่อครั้งต่อสัปดาห์ไปเลยนะครับตรงนี้วันพุธจะเป็นครูจุ๋มครับติวภาษาอังกฤษแล้วก็วันพฤหัสจะเป็นอาจารย์แก๊ปที่ติวคณิตศาสตร์นะครับซึ่งทบทวนได้ตลอดเลยนะสำหรับคอร์สออนไลน์ตัวนี้นะครับอีกหนึ่งส่วนครับที่น้องๆเรียกร้องว่าเราจะได้ติวกันนอกรอบหรือไม่เรามีหลักสูตรรับรองผลนะครับสอบติด 100% แคมป์นี้เราอยู่ที่5วัน4คืนนะครับระหว่างวันที่30ธันวาคม64กับ3มกราคมนะฮะ30ธันวาคม64ไปจนถึง3มกราคม65จัดที่เดียวเท่านั้นนะครับโรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นจังหวัด101ในราคา 12,999 บาทนะครับตรงนี้นะใครสนใจยังไงที่จะไปเจอกันอีกรอบได้นะครับสำหรับคอร์สรับรองผลและสมาชิกนะฮะที่เคยมาติวกันแล้วในปีล่าสุดก่อนหน้าเนี่ยครับประมาณช่วงไหนเมษาที่ผ่านมาใช่ไหมครับช่วงของ64แล้วจะมาอีกนะส่วนลดอะไรยังไงต่างๆลองสอบถามแอดมินได้เลยนะครับตรงนี้จะมีค่ามัดจำนะครับประมาณ 2,999 บาทในการมัดจำคอร์สนะครับอันนี้จองแล้วต้องมาจำด้วยนะครับนะสำหรับคอร์สรับรองผล30ธันวาคม64ถึง3มกราคม65 5คืน5วัน4คืนครับตรงนี้นะครับอยู่ที่โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นจังหวัด101นะครับครบเครื่องกับวิทยากรทุกท่านเลยนะครับทีนี้คอร์สเผชิญหน้าบ้างนะฮะเป็นคอร์สที่เราไปสัญจรนะครับ4-5-6 ธันวาเราลงกันไปที่เวลเลยนะครับนครปฐมสายทานรีสอร์ทชลบุรีไพลินพิษณุโลกเราจัดเลยถามว่าคอร์ส2วันกับ3วันเนี่ยมีความต่างกันยังไงอยู่ที่ระยะเวลาของวิทยากรที่จะได้นะครับดังนั้นคอร์ส2วันเวลาที่เราได้ก็จะบรรยายได้ตามจำนวนที่น้อยกว่าคอร์ส3วันแต่คอร์ส3วันเนี่ยสามารถบรรยายได้เยอะมากกว่านะครับแล้วก็อธิบายได้ค่อนข้างหลายตัวเนื้อหานะครับเราสามารถเก็บครอบคลุมได้ทั้งหมดคือฟังได้เลยนะครับรอบเดียวของมันนั้นนะครับเราค่อยไปเพิ่มเติมในส่วนออนไลน์ทุกคอร์สนะฮะเรามีออนไลน์แถมไปให้ด้วยนะครับสำหรับน้องๆที่อยู่ในส่วนของคอร์สสดอยู่แล้วนะครับที่เราไปเจอกันนะ 4-5-6 ธันวาเลยครับนครปฐมชลบุรีพิษณุโลกนั้นใครใกล้จุดไหนนะครับสามารถทักอินบ็อกซ์จองได้เลยนะครับหรือใครที่จองไว้แล้วก็เตรียมตัวพบกันครับต่อเนื่องเดือนธันวาคมครับ10, 11, 12ครับวันหยุดยาว3วันเราจัดที่สุรินทร์ขอนแก่นอุบลราชธานีนะครับใครอยู่ทางในส่วนของภาคอีสานสุรินทร์ขอนแก่นอุบลราชธานีนะครับมาได้เลยนะฮะจะเจอกันนะครับ18-19นะครับมาที่นครสวรรค์กับพระนครศรีอยุธยานะครับอยู่ทางในส่วนของอะไรครับภาคกลางนะครับ25-26 ธันวาปิดท้ายของสิ้นเดือนธันวาคมอยู่ที่นครปฐมแล้วก็พิษณุโลกนะครับเนาะแล้วก็ไปเจอกันในช่วงของปีใหม่ไม่เที่ยวไม่อะไรแต่เราอ่านหนังสือเพื่อที่จะสอบได้นะครับ30, 31, 1, 2, 3นะครับนะ1, 2, 3, 6, 5นะครับ1, 2, 3, 6, 5นะครับเจอกันคอร์สยาว101นะครับนะใครสะดวกจุดไหนก็ไปเจอกันได้วันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับ